Honor X7B แบตอึดเกินคาดฟังเพลงยาวนานกล้องสวย108ล้านสวยหรูในราคาประหยัดสวัสดีครับพบกันอีกนะครับกับ iCalyphone TV นะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเจ้าตัว Honor X7B นะครับผมเจ้าตัว Honor X7B ตัวนี้เนี่ยก็เป็นซีรีส์รุ่นที่3ของเจ้าตัว X7 แล้วนะครับผม X7 ตัวแรก X7A แล้วก็ X7B นะฮะแต่ว่าตัว X7 เนี่ยในราคา 5-6,000 นะฮะสมัยก่อนอาจจะแบบว่าเออรุ่นล่างๆหน่อยทำงานทั่วไปได้แต่เจ้าตัวนี้นะฮะมีการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ต่างๆมานะครับผมในหลายๆด้านเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับในส่วนจุดเด่นมากๆของมันนะครับเรื่องแรกเลยก็คืออ้าวแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่เนี่ยเขาให้มา 6,000 มิลลิแอมนะฮะเห็นตัวเครื่องบางๆนะครับ 8.2 มิลแบบนี้เนี่ยแต่แบตเตอรี่นะเขาให้มาถึง 6,000 มิลลิแอมเลยนะครับเป็นแบบซิลิคอนคาร์บอนแบตเตอรี่ที่ทาง Honor คิดค้นขึ้นมาด้วยนะครับก็คือเขาจะให้ความทนทานนะฮะซีรีส์ B นี้เน้นเรื่องความทนทานจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใช้งานได้นาน3ปีนะฮะโดยที่แบตไม่เสื่อมหรือไม่ก็คือใช้งานได้ทนทานถึง3วันนะครับผมก็คือแบตเตอรี่เนี้ยอึดจริงๆนะครับผมแล้วก็ตัวน้ำหนักเนี่ยก็ไม่ได้หนักมากด้วยนะครับแบตเตอรี่มีความเบาแล้วก็บางนะครับผมเขาคิดค้นมาแบบพิเศษดีจริงๆนะตัวน้ำหนักของตัวเครื่องนะโดยรวมอยู่ที่199กรัมเท่านั้นเองครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็น 6,000 มิลลิแอมนี่คือขึ้น200อัพขึ้นไปเลยนะฮะแต่เจ้าตัวนี้ก็ทำมาเพียง199กรัมแล้วก็ด้วยความบางนะครับก็ทำให้จับถือเนี่ยจับแล้วค่อนข้างที่จะถนัดมือนะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของหน้าจอนะฮะในอีกจุดเด่นหนึ่งที่เขาทำมาดีเลยนะครับก็คือหน้าจอนะครับหน้าจอเขาเนี่ยให้มาขนาดใหญ่เลยนะ 6.8 นิ้วนะครับผมปกติเนี่ยทั่วไปอาจจะ 6.67 6.78 แต่เจ้าตัวนี้เนี่ยให้มา 6.8 นิ้วเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับรองรับความสว่างสูงสุดเนี่ย850นิตด้วยนะฮะถือว่าให้แสงสีสันที่มันสว่างมากเลยนะครับผมดูกลางแจ้งก็เลยถือว่ายังโอเคอยู่นะครับผมแล้วก็รองรับ refresh rate เนี่ยอยู่ที่90เฮิรตซ์ด้วยนะครับพอเป็น90เฮิรตซ์เนี่ยก็จะลื่นไหลกว่า60เฮิรตซ์ทั่วไปเนาะแล้วก็การแสดงผลไม่ว่าจะเป็นดูโซเชียลหรือว่าเล่นเกมหรือว่าดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็จะลื่นไหลยิ่งกว่าเดิมนะครับผมการให้สีสันของหน้าจอนี้ก็ถือว่าทำได้สีสันสดใสดีเหมือนกันนะฮะอาจจะไม่ได้สดปรี๊ดปราดเหมือนพวกอเมริกแต่ว่าถือว่าดีในระดับ IPS ตัวนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยนะครับแม้ว่าหน้าจอเนี่ยจะใหญ่ 6.8 นิ้วแต่ว่าการจับถือก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันโหใหญ่มากจับยากนะฮะเพราะว่าขอบจอเนี่ยเขาก็บางเช่นเดียวกันนะฮะถือว่าเป็นหน้าจอที่คุณภาพเหมือนกันนะฮะที่เขาให้มาก็ทำให้เสพคอนเทนต์ได้อย่างมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของรูปลักษณ์ของเจ้าตัว X7B นะครับมาดูที่ด้านหลังนะฮะจุดเด่นมาเลยนะครับก็พื้นผิวเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับทรายละเอียดเนาะเนียนๆจับแล้วแบบสัมผัสดีนะแล้วก็ให้สีสันเนี่ยตัวเครื่องนะฮะก็ดูอย่างของผมเนี่ยสีเขียวเนาะก็จะเป็นสีเขียวแบบผู้ดีนะฮะคือไม่เข้มไม่อ่อนจนเกินไปนะครับผมแล้วก็จะมีโมดูลกล้องนะครับ2จุดใหญ่ๆเลยนะฮะการออกแบบนี่ได้แรงบันดาลใจมาจากรุ่นพี่ของเขานะตัวนี้เนี่ยก็มีเลนตัว108ล้านเนาะแล้วก็ตัวเลนอัลตราไวด์แล้วก็ตัวเลนมาโครนะฮะก็เท่ากับว่ามี3ระยะเลนให้เราเลือกใช้เลยนะครับแล้วก็ตัวแฟลชอีก1ตัวนะครับผมด้านหลังเขาก็จะเขียน108ล้านอยู่แล้วนะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของด้านล่างนะครับผมด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวแจ็ค 3.5 ใครที่อยากได้ใช้หูฟังแบบเดิมอยู่หรือว่าจะเป็นแบบว่าหูฟังคุณภาพอะไรเนี่ยก็ลำโพงก็มาเสียบได้นะฮะแล้วก็ตัวไมค์แล้วก็ตัว USB Type-C นะแล้วก็ตัวลำโพงตัวที่1นะครับผมตัว USB Type-C เนี่ยก็รองรับการชาร์จเร็วนะครับ35วัตต์เลยนะครับผมในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีไมค์ตัดเสียงนะฮะซึ่งก็ช่วยตัดเสียงรบกวนนะฮะได้ค่อนข้างดีแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมคาดว่าจะเป็นอินฟราเรดนะฮะอยู่ตรงมุมบนนี้นะครับในส่วนของด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเห็นเป็นที่ใส่ซิมนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ใส่ซิมแบบเขาเรียกว่าไฮบริดก็คือเลือกว่าจะใส่ตัวซิม1หรือว่าเมมโมรี่การ์ดหรือว่าจะใส่2ซิมแล้วใส่เมมโมรี่การ์ดไม่ได้ตัวนี้เนี่ยจะใส่เมมโมรี่การ์ดซัพพอร์ตได้สูงถึง1เทราไบต์เลยนะครับผมมาดูอีกฝั่งนึงนะฮะเราก็จะเห็นตัวปุ่มพาวเวอร์แล้วก็เป็นตัวสแกนลายนิ้วมือด้วยนะฮะก็สแกนลายนิ้วมือได้เร็วระดับ1เลยนะฮะแตะปึ๊บติดปั๊บแล้วก็มีตัวปุ่มปรับเสียงนะฮะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมตัวขอบก็เป็นพื้นผิวแบบเดียวกันนะฮะทำให้แบบว่าจับแล้วก็ไม่มีรอยนิ้วมือรบกวนสายตาเช่นเดียวกันนะครับผม
จ้าตัว Honor X7P ตัวนี้นะฮะเขาค่อนข้างที่จะออกมานะในเรทราคากลางๆแต่ว่าเน้นเรื่องคอนเทนต์เหมือนกันนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าหน้าจอที่ใหญ่แล้วใช่ไหมแต่เขาให้ลำโพงมา2ตัวนะฮะเป็นแบบ Hi-Res Audio ด้วยนะครับคือให้เสียงที่ดังฟังชัดนะครับผมเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มเสียงได้ถึงเนี่ยเขาเขียนว่า 200% นะในหน้าจอเนี่ยก็ถือว่าดังมากๆเนาะแต่ว่าพอมันดังมากๆเนี่ยก็จะมีเสียงแบบแต่เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทีนี้เนี่ยความคิดผมนะมันประมาณสัก 90% ก็ถือว่าดังแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยพอเวลาฟังเพลงนะฮะก็ให้เสียงแบบเสียงใสกังวานดีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเสียงเบสเนี่ยก็จะมีดึบๆเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมเสียงลำโพงล่างเนี่ยจะดังกว่าลำโพงข้างบนนะฮะแต่ว่าก็เป็นสตีริโอทำให้เราแบบเวลาเล่นเกมหรือว่าอะไรเนี่ยเราแยกได้ว่ามันมาจากซ้ายหรือขวาอยู่เหมือนกันนะครับในเรทราคานี้เนี่ยก็จะมีน้อยรุ่นนะที่จะให้ลำโพงมาเป็นสตีริโอเลยแล้วก็ให้ลำโพงที่ค่อนข้างเสียงดังได้ดีขนาดนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองไปฟังเสียงลำโพงกันดูครับแล้วก็มาดูจุดเด่นอีกอย่างนึงของเจ้าตัว Honor X7B ตัวนี้ฮะก็คือในส่วนของเรื่องกล้องนั่นเองครับตัวกล้องตัวนี้เนี่ยให้เลนมาทั้งหมดนะฮะ3ระยะก็คือ108ล้านนะครับเลนหลักแล้วก็อัลตร้าไวด์5ล้านนะครับผมแล้วก็ตัวมาโครนะครับผมอีก1ตัวนะครับผมตัวเลนหลัก108ล้านนะครับผมก็ถือว่าเป็นเลนที่ให้เซ็นเซอร์มาค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือให้มาขนาด1ต่อ 1.67 นิ้วเลยนะครับผมซึ่งปกติเนี่ยเซ็นเซอร์นี่ถือว่าใหญ่นะเพราะปกติจะให้มาแค่1ต่อ2หรือว่า1ต่อ 2.3 อะไรก็ว่าไปแต่ตัวนี้1ต่อ 1.67 นิ้วถือว่าใกล้เคียง1มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีการรวมเซนเซอร์เป็นแบบ9อิน1นะครับผมมากขึ้นนะครับทำให้เซนเซอร์นึงเนี่ยมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับรับแสงได้ดียิ่งขึ้นรับสีสันได้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับจากการที่ลองไปถ่ายรูปมานะครับผมก็ตัวภาพต่างๆที่ผมดูเนี่ยในเลนส์หลักเนาะก็ถือว่ารับแสงได้ค่อนข้างดีนะฮะให้สีสันได้ดีเลยนะครับผมหรือว่าแม้แต่เราจะปรับเป็นแบบ108ล้านก็ถือว่าถ่ายภาพได้ละเอียดดีขยายได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับขนาด5ล้านเนี่ยผมก็ถือว่าเขาถ่ายได้สีสันเนี่ยโอเคนะแต่เป็นแต่ว่าพิกเซลที่5ล้านอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ทำให้บอกว่าภาพเนี่ยยังดูไม่ได้คมชัดมากๆสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเขาให้เลนส์ขนาดอัลตร้าไวด์มาเนี่ยก็ถือว่าเราสามารถที่จะไปพลิกแพงถ่ายได้หลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นในพื้นที่แคบหรือว่าอยากจะถ่ายวิวทิวทัศน์ที่แบบกว้างๆก็ทำได้นะครับสีสันที่ออกมาก็ถือว่าโอเคใกล้เคียงกับเลนส์หลักอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของมาโครนะครับในส่วนของมาโครเนี่ยผมรู้สึกว่ามันถ่ายแล้วแบบสีมันจะจืดลงเล็กน้อยนะแต่ก็ถ่ายได้ระยะใกล้ๆอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ทำให้เราสามารถที่จะมีทางเลือกในการถ่ายรูปได้หลากหลายรูปแบบนะครับผมในส่วนของเลนส์กล้องหลัก108ล้านนะฮะที่มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีฟังก์ชัน in sensor zooming นะครับทำให้มีการซูม 2x ได้ในเกือบทุกโหมดของการถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพกลางคืนหรือว่าการถ่ายภาพบุคคลนะครับช่วยทำให้การถ่ายภาพบุคคลที่ใช้แบบหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยตัดภาพได้ดียิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็การซูม2เท่าได้โดยไม่เสียรายละเอียดของภาพไปด้วยครับในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะครับก็สามารถถ่ายได้ Full HD 30เฟรมนะฮะแล้วก็ไม่มีการสั่นมาให้นะครับแต่ว่ามีฟังก์ชันที่สามารถถ่ายได้พร้อมกันทั้งหน้าและก็หลังมาให้ครับแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอแบบ Beauty ความละเอียด Full HD ได้ด้วยครับนี้มาพูดในส่วนของการเล่นเกมนะครับผมจากที่ผมลองเล่นไป3เกมแบบค่อนข้างครึ่งชั่วโมงถึงเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่ามันทำได้ค่อนข้างโอเคนะเลทราคา 5-6,000 เนาะตัวนี้ Snapdragon 680ถือว่าเอามาใช้เล่นเกมเนี่ยแล้วก็เราปรับความละเอียดของภาพเนี่ยไม่ใช่แบบว่าสูงสุดนะแต่บางเกมก็ได้เนาะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราปรับระดับกลางๆเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้ลื่นในหลายๆเกมเลยนะครับผมอ่ะลองมาดูเกมที่ผมเล่นนะครับผมนี่ PUBG ผมก็ใช้สำหรับเอาชนะได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของROV ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ภาพเนี่ยลื่นๆเลยนะครับสีสันเนี่ยค่อนข้างดูแล้วสวยสดงามอยู่นะแล้วก็ในส่วนของอย่างเช่น Genshin Impact เนี่ยอาจจะปรับเป็นระดับกลางแล้วเล่นระดับหน่วงนิดนึงแต่ว่าผมปรับเป็นระดับต่ำหน่อยเนี่ยก็ถือว่าเล่นลื่นนะครับลื่นป๊าดเลยทีเดียวฟันเฟิร์นอะไรเงี้ยไม่ช้าเลยนะครับแล้วก็ในส่วนสเปคนะฮะของโทรศัพท์เจ้าเครื่องนี้นะครับผมที่แบบว่าทำให้การใช้งานต่างๆลื่นไหลเล่นเกมดีถ่ายรูปก็โอเคนะฮะต
ัวนี้เนี่ย CPU เป็น Snapdragon 680อย่างที่แจ้งไปนะฮะเป็น CPU ที่เป็นสากลเข้ากันได้กับแอปแล้วก็เกมต่างๆนะฮะทั่วไปได้สบายเลยนะครับแล้วก็ตัว RAM ที่เขาให้มาเนาะก็คือ8 GB นะครับผมบวกกับ Honor RAM Turbo อีก8นะฮะรวมเป็น16 GB เลยนะครับรองรับการเปิดแอปต่างๆได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว ROM แน่นอนมาใหญ่ๆเลยครับ256 GB นะครับผมก็สามารถใส่เกมแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับผมใส่เพลินๆได้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของ OS เนี่ยก็เป็น Android 13นะครับผมครอบทับด้วย Magic OS 7.2 นะฮะเจ้าตัว Honor ตัวนี้นะครับก็ยังรองรับตัว Google Pay นะครับผมก็คือ Play Store นะฮะแล้วก็ Google Service ต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Gmail Map นะครับ YouTube นะครับ Google TV Google Photo ต่างๆเนี่ยตัวนี้รองรับได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับจะไปโหลดแอปจาก Play Store ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเอาล่ะครับหลังจากที่ได้รับชมนะครับผมรีวิวเจ้าตัว Honor X7B ตัวนี้ไปแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับผู้ที่อยากจะไปชมคอนเทนต์หรือว่าเล่นเกมนะฮะแล้วก็ใช้งานระหว่างวันเนี่ยนานๆ นะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาอึดหน้าจอที่ให้มาใหญ่แล้วก็ลำโพงที่เปิดเสียงดังๆได้นะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับมีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2สีนะฮะก็คือ1สีเขียวที่ผมถืออยู่นี่นะฮะแล้วก็ตัวสีเงินนะครับก็สีเงินสวยๆไปอีกแบบนึงเนาะราคาอยู่ที่ 6,499 บาทเท่านั้นเองนะครับผมสเปคที่เขาให้มาถือว่าคุ้มค่าเลยนะเป็นตัวเลือกที่ดีในอีกตัวเลือกหนึ่งเลยนะครับผมเขาวางจำหน่ายวันที่21มีนาคมนะครับผมใครที่ซื้อระหว่างวันที่21มีนาคมจนถึง30เมษายนเนี่ยก็จะได้โปรโมชั่นรับฟรีกระเป๋าเป้นะครับแล็ปท็อปเนี่ยไว้เอาไปใส่โน้ตบุ๊กหรือว่าจะใส่อุปกรณ์อื่นๆเนี่ยพกพาไปไหนมาไหนก็เท่ดีเหมือนกันนะครับผมวางจำหน่ายนะครับตามพวกร้านบานาน่า ASTG Phone แล้วก็ Jmart นะครับผมหรือถ้าใครอยากจะซื้อแบบออนไลน์ก็ลองดูลิงก์ข้างล่างนี้ได้เช่นกันนะครับผมเอาละครับใครมีคำถามอะไรก็ลองคอมเมนต์ถามกันได้นะครับสำหรับผมเนี่ยก็ถือว่าถ้าใครเลือกตัวนี้ไปใช้เนี่ยในเรทราคานี้ผมก็ว่าโอเคนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ iCareUphone ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ